ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านความวิปโยคอันจะเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้และในอนาคตนั้นมีเหตุปัจจัยอยู่4ประการคือเรื่องเศรษฐกิจแต่เศรษฐกิจนั้นมันมีองค์ประกอบที่เรายุ่งกันทุกวันนี้เพราะอะไรท่านเศรษฐกิจเศรษฐกรวิปราชเศรษฐศาสตร์วิปริตเศรษฐกิจวิปโยคเศรษฐศาสตร์เสี่ยงโชคมาแทนที่ทุกวันนี้โลกทั้งใบไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้เห็นองค์ประกอบว่าเศรษฐกรวิปราชขาดยั้งคิดมุ่งพิชิตผลประโยชน์อย่างโฉดชั่วขึ้นค่าเงินลดค่าเงินจนเกินตัวหนี้พันโผทั่วไปในโลกาไม่มีประเทศไหนไม่เป็นหนี้เลยท่านมันโยงใยกันไปหมดนะเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์วิปริตถูกบิดเบี้ยววิชาที่เรียนมาเนี่ยโดยสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อเศรษฐกรวิปราชเศรษฐศาสตร์วิชาที่อะไรมันก็วิปริตจึงบิดเบี้ยวถูกบิดเบี้ยวบิดจนเกลียวซ้อนเกลียวเจียวสีหวาวิชาการที่ภาคเพียรเล่าเรียนมาถูกแปลงเป็นมิจฉาวิชามารที่เรียนมาเนี่ยที่เก่งๆเนี่ยแปลงเป็นวิชามารหมดเศรษฐกิจวิปโยคทั่วโลกล่าถูกยึดโยงด้วยมารยาแห่งตราสารเงินจึงมองเห็นหุ้นวิ่งวนบนกระดานโลกก็พล่านเศรษฐกิจพ่นพิษภัยเพื่อพอมดเงินตรามหาอำนาจจิตใจขาดไมตรีปราณีประสัยเพื่อเขาลากค้าเงินเพลินหรือไทยชาติยากจนหิวแสบไส้ไปทุกแดนเศรษฐศาสตร์เสี่ยงโชคมาแทนที่เอาเสี่ยงโชคก็แล้วท่านเศรษฐศาสตร์เสี่ยงโชคมาแทนที่เกิดปล้นจี้การพนันกันมากแสนลอตเตอรี่ถูกเถื่อนลอตเตอรี่ถูกเถื่อนเกลื่อนทุกแคว้นแก้ขาดแคลนอยู่รอดได้ไปวันๆโลกใบนี้มือใครยาวสาวเอาหมดเพื่อมือสั้นโศกสลดกำสดสันเพราะมนุษย์ยุดยื้อแย่งไร้แบ่งปันยิ่งนานวันยิ่งเห็นภัยไฟสงครามต่อไปจะเกิดภัยสงครามซึ่งเราอาจจะไม่คาดคิดว่าบนสงครามคืออะไรแต่มันเจอเศรษฐกรที่มีมิจฉาทิฐิและใช้วิชาเศรษฐศาสตร์ไปในทางที่บิดเบี้ยวเพราะฉะนั้นเราจะเห็นโลกใบนี้มีภัยสงครามแต่ถ้าคนกลับจิตกลับใจกลับกายกลับตัวให้เห็นว่าการอยู่ร่วมกันเป็นสันติสุขเขาจะไม่ทำอย่างนั้นมันเรื่องจะสักไม่สักอะไรนี่มัน